ส่วนรวมไทยสร้างชาติล่ะตกลงจะมาไหมจะมาเป็นทางการเมื่อไหร่นะครับวันนี้เขามีการประชุมสสแต่ว่าทางโฆษกพรรครวมไทยสร้างชาติคุณอัครเดชวงพิทักษ์โรจน์บอกว่าตอนนี้พรรคเพื่อไทยยังไม่ได้ติดต่อมาเป็นทางการแต่มีสัญญาณว่าจะเชิญพรรครวมไทยสร้างชาติมาร่วมรัฐบาลด้วยเท่านั้นสัญญาณคืออะไรอ่ะหมายถึงว่าแบบการมีสัญญาณมันหมายความว่าประมาณไหนได้ซิกซ์มามั้งเอาคุยไลน์กันโทรคุยกันอย่างงี้ใช่ไหมคุณอัครเดชไม่ได้ลงรายละเอียดตรงนี้ใช้แค่คำนี้เพราะถ้าเอาแบบเป็นทางการเนี่ยบอกพรรครวมไทยสร้างชาติยังรอเพื่อไทยติดต่อมาพูดคุยแต่ปัจจุบันยังไม่ได้มีการประสานมาซึ่งรวมไทยสร้างชาติมีจุดยืนพร้อมทำงานร่วมกับพรรคที่ไม่มีพรรคก้าวไกลและมีวัตถุประสงค์ในการแก้ไขมาตรา112คือรวมกับเพื่อไทยได้เมื่อถามว่าถ้าหากเพื่อไทยติดต่อมาขอให้ยกมือโหวตก่อนร่วมรัฐบาลจะยกมือสนับสนุนไหมคุณอัครเดชบอกว่าคุณพีรพันธ์ชี้แจงชัดเจนแล้วครับหากจะให้พรรครวมไทยสร้างชาติไปสนับสนุนจะต้องมีการพูดคุยเป็นทางการแล้วก็เปิดเผยขณะนี้ได้รับสัญญาณบวกจากทางพรรคเพื่อไทยที่ผู้แทนเจรจาจะส่งสัญญาณกันมาพร้อมจะเชิญรวมไทยสร้างชาติมาร่วมรัฐบาลอ่ะสัญญาณที่ว่าคืออะไรลองฟังคุณอัครเดชดูครับพรรคเนี่ยก็ชี้แจงชัดเจนนะครับว่าถ้าจะให้เราไปร่วมในการที่จะสนับสนุนในการจัดตั้งรัฐบาลเนี่ยนะครับก็จะต้องมีการพูดคุยอย่างเป็นทางการที่สำคัญเนี่ยนะครับเราก็ได้รับสัญญาณบวกจากทางพรรคเพื่อไทยนะครับที่ทางกระบวนการในการเจรจาเนี่ยคณะผู้แทนเนี่ยนะครับได้มีการส่งสัญญาณมาว่าพร้อมที่จะมาเชิญพรรครวมไทยสร้างชาติไปร่วมรัฐบาลทางเราก็พร้อมที่จะพูดคุยนะครับแล้วก็เจรจานะครับในการที่จะร่วมรัฐบาลเพื่อให้ประเทศเนี่ยเดินหน้าได้นะครับแล้วก็สร้างความมั่นคงให้กับรัฐบาลที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเนี่ยและคำว่าเป็นทางการเนี่ยมันเมื่อไหร่เพราะถ้ามันจะต้องโหวตกันวันศุกร์นี้หรืออาจจะวันอังคารที่22สิงหาคมเนี่ยมันจะทันไหมเพราะว่ารวมไทยสร้างชาตินี่จะต่างจากพลังประชารัฐนะครับเงื่อนไขของคุณอัครเดชบอกว่าหากต้องการให้รวมไทยสร้างชาติไปร่วมรัฐบาลจะต้องมีการเชิญอย่างเป็นทางการโดยให้แกนนำพรรคเพื่อไทยมาพูดคุยกับหัวหน้าพรรคและเลขาธิการพรรคคือก็คงจะต้องมีขบวนแห่ขันหมากก็เป็นเจ้าสาวเนาะเป็นทางการหน่อยเขาก็แบบมีพ่อมีแม่นะแต่พลังประชารัฐบอกว่า40ส.ส.มอบให้เลยไม่มีเงื่อนไข ของรวมไทยสร้างชาตินี้เขาบอกจะต้องทำให้มันถูกต้องอ่ะนะครับถามต่อว่าแล้ว36เสียงของรวมไทยสร้างชาติจะได้กี่เก้าอี้คุณอัครเดชบอกว่าเรื่องนี้ที่ประชุมยังไม่ได้มีการหารือกันเลยแต่อย่างที่พรรคเพื่อไทยเคยชี้แจงว่าถ้าหารกันแล้วตามสูตรคณิตศาสตร์การเมืองส.ส. 9คนต่อ1ตำแหน่งรัฐมนตรีอ่ะก็ใช้สูตรนี้เหมือนกันเพียงแต่ว่ายังไม่ได้มีการพูดคุยกันลองฟังประเด็นนี้จากคุณอัครเดชครับไม่ได้มีการพูดคุยในที่ประชุมวันนี้ครับว่ามีการแบ่งกระทรวงแบ่งเก้าอี้ไม่มีการพูดคุยกันในที่ประชุมของส.ส.วันนี้ครับแต่ตำแหน่งที่เหมาะสมหรือว่าหลักเกณฑ์หน้าตาดูเสียงนี่มันควรจะอยู่ตำแหน่งควรจะได้กี่ตำแหน่งคือก็อย่างที่แกนนำพรรคเพื่อไทยได้ชี้แจงครับว่าถ้ามีการหารกันเนี่ยนะครับก็เป็นไปตามคณิตศาสตร์การเมืองนะครับก็คิดว่าส.ส.เก้าท่านแล้วก็หนึ่งตำแหน่งรัฐมนตรีอันนี้ก็เป็นคณิตศาสตร์การเมืองที่ทุกท่านก็ทราบอยู่แล้วนะครับว่าในการจัดสรรตำแหน่งรัฐมนตรีแต่ว่าพรรคยังไม่ได้มีการพูดคุยเรื่องนี้นะครับยังไม่ได้การพูดคุยเรื่องนี้กับพรรคเพื่อไทยด้วยที่เป็นการนำในการจัดตั้งรัฐบาลมีแต่ว่าท่านหัวหน้าพรรคแล้วก็ท่านเลขาธิการพรรคได้มีการพูดคุยกับส.ส.ในที่ประชุมวันนี้ที่ผมเสียงน่าจะได้4เก้าอี้ไหมครับก็เป็นคณิตศาสตร์การเมืองครับก็ท่านก็ลองหาดูนะครับก็คิดว่าแต่เรื่องสิ่งอื่นใดนะครับก็คือประโยชน์กับชาติบ้านเมืองนะครับว่าเราอยู่แล้วเราทำงานให้กับพี่น้องประชาชนได้มากน้อยอย่างไรนะครับก็คงไม่ได้อยู่ที่จำนวนเก้าอี้รัฐมนตรีก็ไม่ปฏิเสธ36ส.ส.ทหาร9ก็4ตำแหน่งเห็นไหมเขาจะคุ้นเคยเนาะพวกแบบคนที่เขาเล่นการเมืองมาตลอดทั้งชีวิตไหมคะก็มีโอกาสได้เจอนักข่าวก็ถามสักนิดสักหน่อยอะแหละถามพลเอกประยุทธ์นะคะว่าคนข้างในรวมไทยสร้างชาติมาปรึกษาท่านไหมคะมาหารือมาขอคำแนะนำอะไรไหมเห็นว่าจะไปร่วมรัฐบาลมีเพื่อไทยเป็นแกนนำนี่นาลุงตู่ตอบว่าไม่ต้องแนะนำอะไรหรอกเขามีอุดมการณ์เขาอยู่แล้วว่าไปตามอุดมการณ์ของเขานะคะแล้วก็เป็นสิทธิ์ของหัวหน้าพรรคกรรมการบริหารพรรครวมถึงส.ส.ที่จะต้องไปคุยกันก็บอกแล้วไงอย่าเอาเราไปยุ่งตรงนี้นะทีนี้นักข่าวก็เลยถามต่อโอ้ยตายแล้วท่านเดี๋ยวท่านจะโมโหนะคะท่านคิดเห็นยังไงกับชื่อแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของเพื่อไทยสวนกลับเลยนะใครหรอไม่ได้ดูอ่ะใครหรอไม่ได้ดูอ่ะไม่ได้วิจารณ์หรือวิเคราะห์อะไรทั้งนั้นแหละ
ผมถือว่าผมเนี่ยไม่ได้เกี่ยวข้องนะมันเป็นเรื่องของพรรคการเมืองเขาลองฟังเสียงดูค่ะไม่ได้ดูอ่ะใครเหรอไม่ได้ดูไม่ได้ดูไม่ได้วิจารณ์ไม่ได้วิเคราะห์อะไรทั้งสิ้นเพราะผมถือว่าผมไม่เกี่ยวข้องเป็นเรื่องของพรรคการเมืองส.ส.ก็คุยกันเอาประเทศให้เดินหน้าไปให้ได้แล้วกันนะไม่ได้ไปขัดแย้งอะไรกับใครอยู่แล้วเนี่ยค่ะเนี่ยค่ะคือมาตอบเนี่ยตอบแค่นี้นะเสร็จแล้วก็เดินออกไปจากโพเดียมนะคะหันไปคุยกับคุณธนกรนิดๆหน่อยๆแล้วก็หันมาพูดทิ้งท้ายว่าอย่าเบี่ยงประเด็นเนี่ยนะเนี่ยนะเนี่ยนะตอนกระซิบกับคุณธนกรบอกคุณธนกรหรือบอกผู้สื่อข่าวที่ถามอย่าเบี่ยงประเด็นเบี่ยงประเด็นไหนงงก็ถ้ามีผู้สื่อข่าวไปถามเรื่องการจัดตั้งรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ก็จะสงวนท่าทีตลอดนะครับเพราะว่าไม่ได้อยู่ร่วมกับรวมไทยสร้างชาติแล้วลาออกแล้วเนี่ยนะแต่ว่าคันดิเดตนายกรัฐมนตรียังอยู่นะตำแหน่งนี้ไม่รู้จะลาออกยังไงรัฐธรรมนูญก็ไม่ได้บอกวิธีการลาออกไปด้วยต้องถอนตัวหรือเปล่า